สวัสดีขอต้อนรับสู่ทีมงานกูเฮาอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้ก็มาแปลกๆกันแน่มากับซีซั่นแน่นอนวันนี้มาแบบนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องสาวๆแน่นอนเพื่อว่าเป็นการผ่อนคลายจากเรื่องราวที่ว่าเครียดๆมาตั้งแต่เช้าพุ่นน่ะวันนี้เฮาจึงเปลี่ยนบรรยากาศไปเบิ่งอาหารหูอาหารตาสำหรับหนุ่มๆกันแด่กับ3สาวงามที่ว่าเป็นนางฟ้าในวงการกีฬาเนาะที่ว่าฮอตฮิตสุดๆในปี2022ที่มหาก็ผ่านพ้นไปเนาะซึ่งเวลาสุดทางด้านเว็บไซต์ซาร่าไรดี้เพิ่นก็มีการจัด3สาวนักกีฬาที่ว่างามที่สุดฮอตแฮงแบบว่าเกินต้านก็เลยฮิตฮอตสุดๆในปี2022นะซึ่งว่าแอดเห็นแล้วก็บอกเลยว่างามโอ้ยงามมาสั่นบ่ได้ฮือแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่งดงามไม่ดีเมื่อได้เห็นในวงการกีฬานะสำหรับทางซื้อดังกล่าวก็เป็นซื้อในประเทศเพื่อนบ้านนะเพื่อนกันมีการจัด3อันดับออกมาสำหรับอันดับที่1ก็เป็นซาซ่าคาร์บอฟนะซึ่งเป็นนักกีฬากระโดดข้ามท่อนะซึ่งเป็นดาวเด่นอายุเพียง17ปีสัญชาติรัสเซียนะสำหรับคนที่2ก็เป็นโพลิน่าคาโนล็อบนะซึ่งเป็นนักกีฬากระโดดข้ามเช่นเดียวกันซึ่งอายุ22ปีสัญชาติรัสเซียซึ่งว่าคนนี้ฮิตฮอตสุดๆเนาะซึ่งหลายคนก็อาจจะเห็นมาแล้วในปีกายนี้มีโพสต์ที่ว่าสาวกีฬานักข้ามท่อเนาะเป็นงามงามหลายเนาะซึ่งเขาจะไปเบิ่งรายละเอียดกันหลังจากนี้เนาะซึ่งว่าคนที่3ก็เป็นอภิษสร้างแซมเบิร์กนะซึ่งว่าเป็นนักกีฬาเทควันโดอายุเพียง19ปีสัญชาติอิสราเอลนะซึ่งก็เป็นอีกคนนึงที่ว่างามอีดีหุ่นก็ดีหน้าตาก็งามเล่นกีฬาก็เก่งซึ่งว่าดังนั้นทีมงานเราหุบหูเอาข้อมูลจาก3สาวทางใน Instagram ในกาทางด้านวิกิเดียนะเพื่อมาให้ทุกคนได้รู้จักเหมือนกันเพื่อเป็นกำลังใจและก็เป็นแรงใจให้กับทุกๆคนสู้ต่อไปโดยเฉพาะไอ้นุ่มๆเนาะที่ว่ากำลังอกหักกันอยู่ไปเบิ่งกันได้เลยเนาะสมมุติเราจะไปเริ่มต้นกันที่อันดับที่1กันเลยก็เป็นซาซ่าคาร์บอฟซึ่งเป็นกีฬากระโดดข้ามซึ่งก็จัดอยู่ในกีฬาแรนลานเนาะซึ่งก็เป็นกีฬาหนึ่งที่นิยมในต่างประเทศนะสมมุติสาวคนนี้ก็อายุเพียง17ปีเนาะสัญชาติรัสเซียสาวน้อยหน้าใสที่มาพร้อมกับชุดนักกีฬาที่ว่าฮัตฮุนดีเนาะซึ่งหลายคนอาจจะเห็นกันเนี่ยงามดีหนุ่มเห็นแล้วก็น้ำลายไหลกันเลยเนาะซึ่งว่าสถิติที่ดีสุดของเราก็คือกระโดดได้ถึง 3.75 ซังติเมตรก็คือ3เมตรกว่าแต่สูงดีเนาะซึ่งแน่นอนว่าสาวคนนี้เฮ็ดให้แฟนๆกีฬาหลายคนอยากหูจักไปตามๆกันนอกจากที่ว่าจะมีใบหน้าที่ว่าหน้าใสมาพร้อมกับชุดนักกีฬาฮัตฮุนที่กล่าวมาถึงนั้นเคยเห็นถึงหุ่นที่ว่ามีกระชับสมวัยนะและหลายๆเพลงเกี่ยวกับกีฬาพากันแซ่ฮู้นางคนนี้ไปหลายพอสมควรเนาะซึ่งว่าซาซ่าก็เลยเริ่มเล่นกีฬาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มัธยมพุ่นน่ะก่อนว่าจะเป็นเจ้าของสถิติกระโดดสูงได้ถึง 3.75 ซมซึ่งก็ถือว่าบ่ธรรมดาในหุ่นลาวคราวเดียวกันซึ่งเป็นอายุเพียง17ปีเท่านั้นท่านผู้ชมซึ่งวันล่าสุดทางแอดก็ได้ไปส่งทางนั้น Instagram ของเพื่อนก็แมนซาซ่าคาร์บอฟนะซึ่งก็มีผู้ติดตามหลายกว่า 12,000 กว่าคนเนาะซึ่งได้เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี2020ซึ่งว่าในเพียง2ปีก็มีคนติดตามกันหลายพอสมควรถือว่าฮอตแฮงดีสำหรับสาวคนนี้นะเดี๋ยวไปเบิ่งคนที่2ก็เป็นโพลิน่าคาโนล็อบนะซึ่งเป็นนักกีฬากระโดดข้ามเช่นเดียวกันซึ่งอายุเพียง22ปีสัญชาติรัสเซียซึ่งเป็นนักกีฬาที่ว่ามีความหน้าคมหุ่นดีสาวรัสเซียโดยสติส่วนตัวที่ว่าที่ดีที่สุดในการแข่งขันก็แม่นมีถึง 4.75 ซังติเมตรก็คือ4เมตรกว่าในการกระโดดข้ามท่อขึ้นไปเนาะถือว่าสูงอีดีซึ่งหลายคนก็คงจะฮู้จักกับสาวคนนี้ผ่านสื่อออนไลน์เนาะจนกลายเป็นอีกหนึ่งสาวนักกีฬาที่ว่าเป็นไวรัสทั่วโลกออนไลน์ไปเลยอะในเมืองบุรีรัมย์นี่นะซึ่งเป็นโพสต์ที่ว่าถูกแชร์และก็ส่งต่อให้กับหมู่แฟนกีฬาหลายที่สุดในโลกเซเชียในปี2022เนาะทั้งหลายคนก็อาจจะเห็นกันละซึ่งว่าสาวคนนี้ก็เป็นกำเนิดมาจากมอสโกเนาะในนครหลวงของประเทศรัสเซียนะซึ่งว่าน่าเสียดายในโอลิมปิก2020ที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพิ่นบ่ได้เข้าร่วมเนื่องจากว่าในรอบคัดเลือกก็พลาดท่าเสียให้กับนักกีฬา
ดุลเอื้อยเนาะในการหอบคัดเลือกนั้นจึงไม่สามารถมาแข่งขันได้อย่างไรก็ตามโดยหุ่นลักษณ์และก็บุคลิกหน้าตาที่สวยสดงดงามและก็หุ่นดีเหตุให้คาร์โนล็อกตกเป็นเป้าสายตาของทุกๆคนที่จับจ้องมาเบิ่งลาวในระยะที่ลงแข่งขันจนล่าสุดเฮดทั้งนั้นไนกี้แบรนด์กีฬาระดับโลกจับตัวเป็นพรีเซนเตอร์ประจำไนกี้กันได้เนาะซึ่งไปเบิ่งกันได้กับสาวๆคนนี้งามไปดีไปเบิ่งตามรูปกันเลยนะหรือว่าจะไปเบิ่งใน IG ของเพิ่นก็มีอยู่โพดีน่าคาโนล็อกซึ่งมีผู้ติดตามหลายกว่า 200,000 แล้วได้ทำเสริมเธอหลายดีคนนี้เนาะเดี๋ยวเราไปต่อกับคนที่3เนี่ยก็เป็นทางด้านอาวิซังแซมเบิร์กซึ่งเป็นนักกีฬาเทควันโดอายุเพียง19ปีสัญชาติอิสราเอลเจ้าของสัญญางามทะลุเฮดด้าซึ่งเป็นสัญญาของเพิ่นซึ่งผลงานล่าสุดของเพิ่นก็คือการคว้าเหรียญทองในงานมหกรรมโอลิมปิกฤดูร้อน2020ในแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้รุ่น49กิโลกรัมซึ่งผลงานข้างนั้นก็เป็นผลงานที่ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะก็คือเพิ่นสามารถผ่านเขาหอบ4คนสุดท้ายไปพบกับนักกีฬาตัวแทนจากประเทศไทยก็คือทางด้านพาณิชพักซึ่งเป็นนักกีฬาเทควันโดมือหนึ่งของโลกเนาะทั้งพันการแข่งขันก็เป็นไปตามคาดนะอาวิซังแซมเบิร์กเสียไปก่อนที่ว่าจะคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกครั้งทำยิดครั้งประวัติศาสตร์ของเพิ่นนะถือว่าโดดเด่นดีคนนี้สำหรับอาวิซังแซมเบิร์กปัจจุบันก็อายุเพียง19ปีเนาะเป็นตัวแทนทีมชาติอิสราเอลเนาะก็ได้เข้าร่วมหลายรายการบ่ว่าจะเป็นรายการระดับโอลิมปิกครั้งทำยิดในปี2020ซึ่งมาก่อนนั้นก็เคยผ่านการแข่งระดับทีมชาตินะโอ้หลายรายการมาแล้วรวมทั้งโอลิมปิกฤดูร้อนเป็นประเภทเยาวชนในปี2018แต่ก็ยังสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นก็คือการคว้าอันดับ5ในการแข่งขันเทควันโดในหุ่นน้ำหนักบ่เกิน49กิโลกรัมในตอนนั้นจนล่าสุดก็ยังโดดเด่นก็คว้าเหรียญทองในโอลิมปิก2020ได้สำเร็จนะซึ่งนี่ก็เป็น3สาวที่ว่าพวกเราได้ฮุบฮวมมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งนำกันซึ่งคลิปต่อไปจะเป็นคลิปใดก็ฝากติดตามก็ได้กันโดยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานของเราเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับสหกรณ์เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไป